เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากลางนะสำหรับผู้ชมท่านไหนที่รอคอยนะคะจะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะต้องบอกว่านับวันใกล้แล้วนะอีกไม่กี่วันก็คงจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันนะคะซึ่งครั้งนี้เราจะไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะไปมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุหรือว่าคนชรานั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวไปเจอกันนะช่วงของช่วงเช้าก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมนะคะการมอบความสุขให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงภาคบ่ายก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยอาจารย์พังพจน์นี่เองจ้ะก็มีหลายท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์ที่สถานีหรือแม้กระทั่งติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารนะครับในโซเชียลต่างๆอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวมีแผนที่ขึ้นอธิบายนะครับการเดินทางเนี่ยนะก็ยึดจาก5แยกปากเกร็ดเป็นหลักนะครับใช้ถนนติวานนท์นะครับที่มุ่งหน้าไปทางปทุมธานีไปทางรังสิตนะจากจุดเริ่มต้น5แยกวิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับจะเจอ3แยกใหญ่นะตรงนั้น3แยกที่จะเลี้ยวขวาเข้าไปเมืองทองจุดสังเกตก็คือให้มองขวาก็จะเป็นเมืองทองนะคอนโดสูงๆเป็นกลุ่มเลยอยู่ฝั่งขวามือก็ขับเลยมาครับตรงต่อจาก3แยกที่ว่านั้นจะเจอ4แยกใหญ่ตรงนั้น4แยกนวลชวีครับจุดสังเกตก็คือ4แยกที่ว่านั้นจะมีสะพานข้ามทางแยกขวางบนศีรษะเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับจาก4แยกที่ว่านั้นก็ขับตรงมานับไปอีก3สะพานลอยคนข้ามเตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อที่จะยูเทิร์นใต้สะพานนะครับก็พิธีสังเกตก่อนจะยูเทิร์นเนี่ยซ้ายมือจะเจอวัดโพทองบนนะแต่นับไป3สะพานลอยอย่างที่ผมบอกแหละแล้วพอยูเทิร์นกลับไปขวามือเนี่ยก่อนจะยูเทิร์นชำเลืองหน่อยก็ได้จะเป็นศูนย์ฮอนด้าแล้วก็หมู่บ้านแสนสิรินะครับเมื่อยูเทิร์นไปแล้วก็จะผ่านหมู่บ้านกับศูนย์รถยนต์ดังกล่าวก็ขับช้าๆนะครับจะเห็นชัดเลยซอยร่วมสุขจะมีป้ายบ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมนะฮะก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยขับตรงเข้าไปประมาณสักนิดหนึ่งนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะวันนี้จะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของทางบ้านพักคนชรยาหญิงแห่งนี้ด้วยเผื่อในวันงานใครเดินทางแล้วเดินทางไปไม่ถูกก็สามารถสอบถามได้เบอร์นี้นะจดกันนะครับ025012372และ025012875นะอันนี้ก็คือเบอร์ของทางมูลนิธินะบ้านพักคนชราแห่งนี้หรือใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเรื่องการเดินทางไม่แน่ใจก็โทรสอบถามได้ในช่วงปกติเนี่ยช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยสามารถจะโทรได้เลยนะครับเอาล่ะนะคะก็ไปเตรียมตัวไปเจอกันก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณมานพ25สิงหาคม2509นะคะเกิดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีการงานการเงินแล้วก็การทำบุญค่ะ25สิงหา09ปฏิทินตรงกับวันพระฤาษีพอดีถูกต้องนะครับปีจอนี้นะหาโอกาสนะครับของคุณเนี่ยก็ตักบาตรนะหรือบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กที่ขาดแคลนนะหรือคนที่ยากไร้ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของงานการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรถ้าลักษณะงานมีลูกน้องบริวารระวังหน่อยอาจจะขาดคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชารวมถึงถ้าในช่วงแรกกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆปีจรเนี้ยอาจจะมีปัญหาต้องปรับตัวหน่อยหลังวันเกิดแต่หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์งานดีนะถ้าทำงานประจำอยู่ก็มีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าแต่สภาพคล่องหลังวันเกิดในรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆนะก็ช่วงหลังวันเกิดก็อยากจะให้ทำเสริมอีกประเด็นเจอคนชราให้แบ่งปันนะเหรียญ10บาทเงิน10เหรียญแบงค์10ใบครับส่วนทะเบียนรถก็4078ค่ะ40เสริมหัวคิดทำมาค้าขายวางแผนทางธุรกิจราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังโทรศัพท์51อาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคำว่าครูมิตรเนี่ยทำอะไรก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนีนะคะ4มีนาคม2502ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:20 นาทีเป็นพุธกลางวันจะมีโชคลาภหรือเปล่าการเงินครอบครัวเป็นอย่างไรพุธกลางวันถูกต้องนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์อีกหนึ่งท่านนะครับถ้าหมายถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวคนรักหมายถึงครอบครัวตัวเองอะนะซึ่งก็น่าจะใช่นะครับตอนนี้ก็คือสูงวัยละย่าง56เต็มย่าง57เกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยในช่วงปี2ปีนี้ประคับประคองหน่อยถ้าไม่ได้มีปัญหาปากเสียงก็จะมีปัญหาในแง่ของสุขภาพของคนที่ตัวเองรัก
โดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วนะครับหลังวันเกิดดูเผื่อเลยฮะก็คือต้นปี59นะครับก็หาโอกาสนะทำทานด้วยการบริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทำนุบำรุงสถานพยาบาลก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัตนวรรณ12 สิงหาคม 2513นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง53นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็สุขภาพค่ะถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ความสัมพันธ์ก็พอจะประคับประคองกันอยู่นะแต่ผมเป็นห่วงจริงๆว่าจะเข้ารูปแบบเดิมในช่วงย่าง46ความจริงมีปัญหากันมาสักระยะนะก็ย่าง46เนี่ยหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปบริจาคแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนใบขนนกเป็น2คมนะพระสงฆ์จะใช้สำหรับปรงผมอันนี้ถวายหลังวันเกิดสุขภาพของตัวคุณเองนั้นระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็ในเรื่องของพวกภูมิแพ้ต่างๆครับเอาละมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะคุณณัฐกิจเกิดวันที่30มกราคม2528เวลาเกิดนะคะ 16:30 นาทีเป็นพุธกลางวันครับการงานการเงินความรักค่ะปีนี้ทายดีนะทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของความรักงานเนี่ยนะต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับ2ปีเลยนะครับออกแรงเยอะๆ31แล้วก็32ความรักถ้าคบหาอยู่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะไม่ได้หมายถึงแค่พิธีกรรมแต่งงานอย่างเดียวแต่หมายถึงความมั่นใจความเชื่อใจความไว้วางใจมีความสุขมีความสมหวังนะครับแล้วก็กรณีถ้ายังโสดก็เหมือนกับจะมีคนคอยแนะนำช่วยเหลือให้ได้เจอรักใหม่แล้วก็จะเป็นความรักที่ดีนะส่วนเงินฝากนะครับไม่ให้ใครขอยืมเด็ดขาดสนิทมากน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะลำพังคุณเองช่วงประมาณปลายปีนี้ก็มีโอกาสที่จะช็อตชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนไม่ทันเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็หาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะทำตามจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมครับเอาล่ะนะคะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับเดือนมิถุนายนแบบนี้ค่ะสำหรับเดือนมิถุนายนก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีวันพุธที่17นะสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากในวันพุธที่17ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับดิถีเลิกล่างเป็นวันอมฤกโชคกัลโยกก็เป็นวันธงชัยครับเพียงแต่ว่าอัคคานิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ป่าที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่26ครับวันนี้เป็นทั้งวันสิทธิโชคและวันลอยประกอบการมงคลได้สำเร็จสมหวังไม่ติดขัดสะดวกรวดเร็วนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่28นะครับเป็นทั้งวันดีทีเรียงหมอนและวันฟูวันนี้ก็ขนมถ้วยฟูฮะนึกภาพเจริญเบ่งบานนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันนี้เลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกนะก็เหมาะสำหรับการทำอะไรที่ต้องอาศัยความเด็ดขาดนะครับต่อด้วยวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับวันนี้อาคารนิโรธตกในเขตปัตตเสมาไม่ควรที่จะประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาครับที่เหลือก็สามารถที่จะดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีสุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับหลานนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะเดือนมิถุนายนนะจากกลางเดือนแบบนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะชมรายการไม่ทันหรือว่ารายการอื่นๆของ Miracle Channel เองก็ตามนะก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังกันได้นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งเรื่องราวคำถามดวงชะตาต่างๆจะเป็นจดหมายจะเป็นอีเมลอดเรสหรือว่าเว็บบอร์ดเองก็ตามอย่าลืมระบุในส่วนของเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็ติดตามรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงค่ะแล้ววันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมดี
ขี้เป็ดขี้ไก่ใช้เลี้ยงปลาขี้วัวขี้ควายใช้ทำปุ๋ยขี้คนยังมีค่าหมายังลุยขี้คุยขี้อิจฉาหมาไม่แลเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ